มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นั่งมองก้อนหินที่มีธรรมชาติคล้ายกับนกอินทรีที่จะผงาดไปเพื่ออิสรภาพนะคะถ้าเห็นนกก็ต้องนึกถึงปีกของนกการที่เราจะบินไปสู่อิสรภาพปีกข้างหนึ่งต้องเป็นปัญญาแน่นอนปัญญามีไว้เพื่อจัดการในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตที่เรารู้สึกได้ว่ามันต้องเผชิญกับความจริงอย่างไม่อ้อนวอนขอก็ต้องเป็นนักแก้ปัญหาที่มีอิสรภาพในการมองปัญหาอย่างเป็นปัญญาของเราปัญหาไม่ใช่ทำให้เรารู้สึกถูกกักกันแต่ปัญหามีไว้เพื่อให้เราคมแล้วสามารถไปได้ไกลค่ะนกอินทรีตัวนี้จึงเหมือนนกที่พร้อมที่จะบินคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ก้อนหินก้อนนี้จะได้มาอยู่ที่นี่นะคะมีผู้ที่ถวายคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่ก็คิดว่าให้นกอินทรีเนี่ยอยู่ในที่ที่พร้อมที่จะบินไปให้ได้ไกลที่สุดอันนี้ก็เป็นจินตนาการบางทีเราเหนื่อยเรารู้สึกได้ถึงความท้อบางขณะแต่ห้ามถอยนกไม่บินถอยหลังนะคะสังเกตไหมคะนกกางปีกแล้วพยุงไปข้างหน้าและจะมองดูโดยรอบถ้าต้องการที่จะหันไปมองข้างหลังแต่นกจะไม่บินถอยหลังนั่นเหมือนกันเราท้อได้เราหมุนได้รอบตัวของเราและเราต้องพร้อมที่จะประคับประคองนะคะกรุณาเนี่ยมันเป็นความปรารถนาที่จะไปเพื่อที่จะฉุดช่วยและแก้ปัญหาด้วยการให้อภัยอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่เพียงมีเมตตาเท่านั้นคุณแม่เคยได้ยินองค์ท่านไตรลามะบอกพวกเราว่าปีกข้างหนึ่งเป็นปัญญาข้างหนึ่งต้องเป็นเมตตาแต่สำหรับคุณแม่แล้วข้างหนึ่งต้องเป็นกรุณาแล้วอีกข้างหนึ่งยังต้องเป็นปัญญาอยู่ค่ะทำงานท้อได้แต่ไม่ถอยและพร้อมที่จะบินไปสู่อิสรภาพก้อนหินก้อนนี้จึงเป็นอีกหนึ่งในประติมากรรมธรรมชาติที่มาอยู่ที่ตรงนี้โดยมีเจ้าภาพที่จะทำให้คุณแม่มีอุปกรณ์ในการที่จะสอนธรรมค่ะอุปกรณ์ในการที่จะดึงขึ้นมาแล้วทำให้ทุกคนได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างมีจินตนาการร่วมกันมีจินตนาการที่จะไปได้มากกว่าความฝันความฝันตื่นขึ้นมาแล้วบางทีมันก็หายไปแต่จินตนาการคือความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเหมือนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีจินตนาการว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ไหมทรงเห็นความทุกข์และมีจินตนาการว่าถ้ามีมืดก็มีสว่างมีกลางคืนก็มีกลางวันเพราะฉะนั้นถ้ามีทุกข์ก็ต้องมีพ้นทุกข์เมื่อทรงมีจินตนาการว่าพ้นทุกข์มีได้ก็ทรงทดลองค้นคว้าใช้คำว่าท้าทายตัวเองมีทั้งสมหวังทั้งผิดหวังในระยะทาง6ปีนั้นจนในที่สุดพระองค์ก็พบว่าจินตนาการของพระองค์มีคำตอบว่าพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแล้วยังส่งไม้ต่อมายังพวกเราว่าเรามีอิสรภาพได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้จึงอยากจะมองดูพระอาทิตย์ตกโดยมีนกหนึ่งตัวที่จะบินไปนะคะต่อหน้าพระพักของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์สิ่งที่พวกเราทำเนี่ยหัวใจของโพธิสัตว์คือหัวใจของมนุษย์ที่พร้อมที่จะฉุดช่วยทั้งตัวเองและช่วยทุกสรรพสิ่งถ้าเรามองว่าเราเคยเห็นในช่วงชีวิตหนึ่งของเรานะคะที่เราเห็นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ที่เดินดินด้วยหัวใจของพระองค์ที่พร้อมที่จะฉุดช่วยหินก้อนนี้ได้รับถวายมาจากคุณออยนะคะที่ถวายคุณแ
โดยแกะคำว่าตามรอยพ่อพระองค์ยังอยู่ในใจของพวกเราและน้ำพระทัยของพระองค์ไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังเลยค่ะในหินก้อนนี้ที่ได้รับมาจากคุณออยวันนี้เอามาถวายคุณแม่เนี่ยนะคะจะเห็นได้เลยว่าตรงเนี้ยเป็นธรรมชาติของหินซึ่งมีบ่อน้ำอยู่พอดีคุณแม่ว่าน้ำมันเป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะเมื่อแกะหินก้อนนี้ลงไปในบ่อที่มีสีดำแล้วก็มีหินควอสซึ่งเป็นสีชมพูอยู่มือคุณแม่เนี่ยอยู่กับน้ำบางทีพวกเราเนี่ยต้องรู้ว่าเหงื่อของเราคือน้ำมนต์นะคนที่จะทำงานจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเหงื่อคือน้ำมนต์อย่าย่อท้อต่อสิ่งที่เราพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่ออิสรภาพได้เห็นแล้วนะคะว่าไม่ว่าขณะไหนจะหันไปตรงไหนในเสถียรธรรมสถานที่มีนามว่าหุบเขาโพธิสัตว์นี้เราจะอยู่ในร่มเงาและหัวใจของผู้ที่ไม่ท้อถอยไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนเรายังเชื่อมั่นว่ายากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จค่ะลองเดินผ่านไปอีกนิดนึงก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่พวกเรามองเห็นการเป็นนักทดลองของพวกเราเมื่อเช้านี้นะคะดอกบัวได้พิสูจน์แล้วว่าบานได้จริงๆไม่ใช่เรื่องยากเด็กๆสนุกไหมจ๊ะเอาใบออกเลยเหรอลูกจ้ะดีขอบใจทุกคนนะวันนี้เราจะเก็บงานด้วยการประเมินใจของเรานะลูกให้เรารู้สึกได้ว่าในสิ่งที่เรากำลังพยายามที่จะทำให้สิ่งนี้มันเป็นเหมือนหุบเขาแห่งการฉุดช่วยนะคะทุกคนพยายามช่วยจะจัดวางสิ่งที่มันเหมาะควรแล้วก็งดงามเสมอถ้าเรายอมรับมันได้ต้นไม้ไม่ยอมยืนตายมองเห็นก้อนหินที่วางเรียงรายที่มีคนถวายมาเพื่อที่จะทำให้เรามีที่นั่งในการที่จะพูดคุยสนทนาธรรมเหนื่อยก็พักไม่ใช่เป็นการหยุดแต่เป็นการพร้อมที่จะลุยต่อเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเหนื่อยมองไปที่หัวใจของเราพักลึกๆสัก 2-3 ลมหายใจแล้วพร้อมที่จะลุกและเดินต่อไปค่ะคุณแม่ก็ขออนุญาตที่จะนำพวกเราเข้าสู่รายการวันนี้พี่ติ่งลาไปประชุม2นัดคุณแม่อนุญาตนะคะและพรุ่งนี้ก็มีการติดตามพี่ติ่งจะตามคุณแม่เพื่อที่จะไปดูในสิ่งที่พวกเราจะเห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นองค์บรอนซ์นะคะส่วนเรื่องการทำงานในการที่จะทำให้สิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะเป็นเหมือนรมณีสถานที่จะทำให้พวกเราเองตั้งคำถามเป็นมีจินตนาการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระจากทุกข์ต้นไม้2ต้นนี้ที่ขุดไปเพราะว่าวางตำแหน่งหินใครช่วยดูหน่อยว่าต้นไม้อยู่ที่ไหนนะจ๊ะได้รับการดูแลใช่ไหมผมช่วยดูให้คุณแม่หน่อยนะเพราะวันนี้เขาขยายเส้นทางกันค่ะเราเปิดขยายเส้นทางนี้ให้กว้างขึ้นเราถึงจะสามารถเอานกไปวางไว้ได้เอาถ้ำไปวางไว้ได้แล้วพอตรงเนี้ยกว้างขึ้นก็จะเหมาะมากเลยค่ะตอนนี้คุณแม่ก็มองเห็นหินที่คุณออยถวายมาแล้วเขียนคำว่าตามรอยเท้าพ่อเวลาเราเดินขึ้นที่สูงนะเราต้องนึกถึงว่าเรามีโพธิสัตว์ที่เดินดินร่วมสมัยกับเราหลายองค์ทีเดียวนะคะที่เราเห็นเลยว่าศรัทธาที่เราจะเดินตามนั้นมันมีปัญญาเคียงกันอยู่
ความไม่งมงายไม่เพ้อฉ้อยไม่เพ้อเฉยต่อการทำหน้าที่ของเราเป็นเหมือนหนึ่งในความก้าวในความสำเร็จที่จะก้าวนะคะในแต่ละก้าวของเราก็ขอบคุณทีมงานสะใจดีแล้วก็กลุ่มที่โอ้โหวันนี้เราทำงานกันโอ้โหพวกนี้ใช้คนกี่คนนะเยอะนะใช้เยอะนะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเราเองก็รู้สึกครอบครัวมันใหญ่อะหุงข้าวทีตอนนี้สนุกเลยค่ะกินข้าวกันทีนี่สนุกเลยนะคะก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของการทำของหนักด้วยใจที่เบาก็เดินมามองเห็นก้อนที่ตั้งอยู่ตรงกลางนี้นะคะเมื่อวานนี้ทำกันไม่ได้ตึกตักแต่วันนี้ได้แล้วในความรู้หรือว่าความไม่ย่อท้อก็เป็นผู้รู้ได้จริงๆค่ะใครที่คิดว่าโอ๊ยเราไม่รู้เราทำไม่ได้หรอกเรานี่นั่นโน่นก็ไม่ให้กำลังใจตัวเองนะคะถ้าเราให้กำลังใจตัวเองมีจินตนาการแล้วหาความสำเร็จด้วยการบวกไปให้ถึงโอ้ทุกอย่างงดงามค่ะทุกอย่างงดงามหมดมันเป็นความงดงามที่มันเกิดขึ้นที่เราจะต้องเดินไปถึงอ่ะไม่ใช่ยอมหยุดแล้วถอยไปเฉยๆคุณแม่ก็เริ่มเห็นการกว้างขึ้นนะคะแล้วก็มองเห็นบางอย่างในชีวิตของเราที่มีโอกาสแล้วถ้าคุณได้เกิดมาเป็นมนุษย์คุณมีโอกาสแล้วค่ะเลี้ยงลูกแบบนกอินทรีจำไว้นะให้เขาได้เรียนรู้บ้างให้เขาได้เห็นประสบการณ์ของชีวิตบ้างนกอินทรีเวลาบินไปหาอาหารให้ลูกค่ะนั่นแหละอินทรีค่ะนั่นนกอินทรีจริงเลยนะคะที่นี่มีนกอินทรีค่ะคุณแม่ไม่ได้พูดเล่นเนี่ยค่ะโฉบอยู่ที่เนี่ยค่ะมีอยู่หลายตัวมีนกเงือกอยู่4ตัวทลาเวลาที่แบบต้องบอกเวลาเรียกมานี่ก็คืออินทรีเนี่ยเขาเป็นอะไรที่เขามีอิสรภาพมากนกอินทรีเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจเอาหนามไปซ่อนไว้ในรังตอนเล็กๆแม่ก็บินไปเอาอาหารมาป้อนสิ่งที่ลองลูกเอาไว้คือขนนกอินทรีที่นุ่มแต่แม่ก็รู้ว่าถ้าลูกไม่บินลูกก็จะเป็นนกที่ไปไม่ได้ไกลเพราะฉะนั้นเมื่อป้อนไปเรื่อยๆลูกก็รู้สึกคุ้นเคยที่ตัวเองจะได้อะไรโดยที่จะมีคนเอามาให้แล้ววันหนึ่งการกินที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นน้ำหนักตัวของลูกก็กดลงไปบนขนนุ่มๆของแม่เจอหนามที่แม่ซ่อนไว้ถ้าขืนจะนั่งรอให้แม่ป้อนอยู่นะคะก็คงจะถูกหนามที่แม่ซ่อนไว้ทิ่มแทงเจ็บปวดนกอินทรีพยายามที่จะออกจากความเจ็บปวดจึงต้องบินให้ได้ค่ะถ้าเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงอย่างนกอินทรีเลี้ยงลูกถ้าไม่บินหนามที่แม่ซ่อนไว้มันจะทิ่มแทงและเมื่อลูกบินได้ลูกก็ไม่ต้องรอคอยว่าแม่จะเอาอะไรมาป้อนเห็นหรือยังคะนกอินทรีเลี้ยงลูกให้เป็นอิสรภาพและเมื่อลูกบินได้เราก็จะพบว่าเขาก็จะไปสร้างครอบครัวของเขาค่ะอิสรภาพที่ส่งต่อไปจากจินตนาการ
ของแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยไม่กลัวว่าลูกจะเจ็บปวดลูกไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บปวดเพราะว่าแม่ได้พยายามแล้วที่จะให้ลูกบินได้อย่างไกลที่สุดด้วยปีกข้างหนึ่งที่เป็นปัญญาและอีกข้างหนึ่งที่เป็นกรุณานี่เองหัวใจของโพธิสัตว์ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะวันนี้มีนกอยู่รายรอบเลยค่ะมากันแบบเหมือนกับรู้ว่าวันนี้คุณยายพูดเรื่องนี้ดูสิคะล่อนกันอยู่ข้างบนเนี่ยคุณแม่ก็หมุนไปรอบตัวเลยแสงที่ลอดมาก็งดงามวันนี้เขาจะไม่ได้ทำงานตอนกลางคืนกันเพราะว่ากำนันคิวบอกพักเหนื่อยคุณแม่ก็เข้าใจขอบคุณยาวเครนที่วันนี้ยังอนุญาตให้รถอยู่กับคุณยายได้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นทุกคนทำงานกันแบบเหงื่อคือน้ำมนต์แล้วมันจะออกมาเป็นสายเลือดเลยต้องขอบพระคุณมากจริงๆที่ลูกศิษย์ลูกหาเห็นใจในช่วงที่คุณแม่ต้องบินและต้องสอนให้ลูกทุกคนบินต้องไปให้ได้ค่ะอย่ายอมจำนนอย่านิ่งดูดายอย่าไม่ขนขวายแล้วต้องอดทนอดทนอย่างถูกที่ถูกเวลาถูกคนและถูกหัวใจของเราอย่าเป็นคนที่ทำงานอย่างไอ้หนูก็ไม่ถูกใจไอ้นี่ก็ไม่ถูกใจคนนั้นก็ผิดคนนั้นก็ผิดมัวแต่จับผิดมันต้องจับถูกคนที่จะทำงานมีอิสรภาพมันต้องรู้จักการจับถูกนะคะดูสิคะนกบินมาเป็นครอบครัวเลยเนาะบินต่ำกว่าเราที่ยืนอยู่อีกแสดงว่าเขาไม่กลัวอันตรายเนาะคุณแม่ว่ามีหลายคนบอกคุณแม่ว่าแสงสวยทุกวันป้าตุ๊กบอกแสงสวยอย่างที่สุดทุกวันก็ใจป้าตุ๊กก็งามทุกวันนะฮะคนจับถูกมันก็งามทุกวันคนจับผิดมันก็ขุ่นมัวทุกครั้งที่จับผิดเขาให้จับถูกที่ถูกทางตาถูกบุคคลถูกจังหวะโอ้ยมันก็ต้องจับถูกนั่นแหละนะคะมองมาไกลๆเราเวียนขวากันดีกว่าเนาะเราเห็นแล้วล่ะว่าการทำงานของเราอย่างเป็นปกติวันนี้มีคนดูอยู่ไหมใครทักมาบ้างเอาว่างๆจากออสเตรเลียจากอเมริกาจากอังกฤษนะสุวิราจากเยอรมันค่ะดูสิคะดูนกบินค่ะก็เดี๋ยวปุ๋มลองดูนะคะน่ะแสงสวยงามมาเนี่ยเห็นแล้วล่ะนกบินกลับจริงๆนะและแปลกนะเช้านกไปอย่างนี้นะเนี่ยเข้าออกจากป่าเนี่ยค่ะกลับทุกตัวกลับนี่หมดเลยไม่มีสวนกันเลยแต่ตอนเช้านี่เขาบินอย่างนี้ค่ะเขาบินไปทางป่าเนี่ยเนี่ยเห็นสิคะนกกลับลังมีพี่เสือถ่ายอินทรีมาให้ดูเราเนี่ยพยายามจ้องเนี่ยดูสิตัวนี้มันจะชนหน้าคุณแม่เลยเธออย่าเคลื่อนสิมันตรงมาอยู่แล้วนะเนี่ยเป็นเวลาเลิกงานเวลาทำมาหากินของนกดูสิครับเป็นเวลาเลิกงานเหมือนกันเลยเวลาเดียวกันเลยนะเนี่ยดูมันไม่ตลกเนาะมันเป็นความจริงไงตอนเช้าก็6โมงเช้าก็บินกันวันนี้ก็6โมงเย็นกลับเป็นอะไรที่ต้องยอมรับมันละมันก็มีเวลาของมันเนาะชีวิตนี่เป็นอะไรที่แบบอยู่เหนือการเวลาเลยแหละถ้าเรามองว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เนี่ยนกบินค่ะคุณแม่ก็มองอยู่บินผ่านพักๆค่ะมีซ้ายมีขวาแสงสวยงามแล้วล่ะค่ะงดงามจริงๆธรรม
คุณแม่เริ่มเดินไกลอีกแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้พี่ติ่งลาไปประชุม2นัดตอน6โมง1นัดทุ่มจะเลิกทุ่มหนึ่งต้องให้พี่ติ่งไปเนี่ยพี่ติ่งเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หินมาอีกแล้วนะคะเนี่ยทำถวายแม่แบบจะไม่ยอมจำนนต่ออาการป่วยมะเร็งกระดูกครับคุณแม่จะสู้และรักษาตัวเองครับสาธุลูกลูกดูสิคุณแม่ส่งภาพสวยๆของแมนดาร่ากับพระอาทิตย์ให้ลูกเลยสวยงามเลยให้กำลังใจแม้พระอาทิตย์จะตกดินก็ยังทิ้งร่องรอยแห่งความงดงามเสมอนะเข้าใจเนาะเก่งจังเก่งมากเลยลูกเรามีกันและกันในเวลาที่เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันนะคะแสงงดงามที่มีแมนดาร่าก็คือเส้นทางของความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันไม่เที่ยงเห็นชัดเจนลูกเป็นโอกาสและเดี๋ยวคุณแม่อธิษฐานจิตกับพระหัตถ์ของพระอริยธาราในฝ่ายปัญญาให้ลูกเลยสัจจะของเธอที่จะไม่ยอมย่อท้อต่อภัยอันตรายจะทำให้เธออยู่ในชีวิตที่เหลืออย่างสบายๆเลยโอมตะเลตุตะเลตุเลโซคุณแม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้มีชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้อย่างมีอิสรภาพเลยนะลูกและพรุ่งนี้คุณแม่จะไปที่โรงหล่อที่อยุธยาเราจะเห็นพระพักกับพระวรกายของพระองค์ในส่วนของห้องพระหฤทัยที่เราได้สร้างไว้สำเร็จแล้วและนี่เป็นมือจริงของท่านเป็นพระหัตถ์จริงๆที่จะรออยู่บนฟ้าค่ะสัมผัสแทนให้แล้วนะคะแล้วก็ให้กับพวกเราทุกๆคนเลยค่ะสู้ให้เป็นค่ะแสงสวยงามจริงๆค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเดินออกไปนะคะจ้ะไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าตามมาตลอดปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุดกายอยู่นี่ใจอยู่นี่จิตรู้ได้ทีละเรื่องเครียดไม่ได้ถ้าอยู่กับลมหายใจลมหายใจเป็นปัจจุบันขณะที่จะกลับไปจนกระทั่งเอาอดีตมาฟุ้งหรือเอาอนาคตที่ลังเลสงสัยมาทำลายปัจจุบันจะไม่มีกลับไปหายใจอย่างมีปัจจุบันขณะที่รู้ตัวทั่วพร้อมกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่และใช้ปัจจุบันขณะให้ประเสริฐจริงๆมันคือการเยียวยาชีวิตของเราจิตรู้ทีละเรื่องอย่าเอาไปอยู่กับเหตุปัจจัยที่มันจบไปแล้วให้อยู่กับปัจจุบันที่เป็นนักลงทุนในเหตุปัจจัยที่เราลงทุนได้จับให้ถูกที่ถูกทางนะจ๊ะจ้ะมีคำถามจากคุณบอสจ้ะให้ยืนตรงนี้ไหมแล้วมองเห็นแมนดาร่าด้วยใช่ไหมจ้ะจ้ะได้ค่ะเป็นผู้หญิงรับฮอร์โมนเพศชายอยู่ตัดหน้าอกแล้วยังไม่เปลี่ยนช่วงล่างบวชได้ไหมลูกคือการบวชมันก็บวชที่ใจนะคะเป็นการบวชที่ใจถ้าคุณจะเอาใจมาขัดเกลากิเลสมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำเนาะค่ะก็ลองดูมันไม่ได้บวชหญิงบวชชายมันบวชที่ใจของเราให้เกลี้ยงเกล่าจากกิเลสค่ะคำถามที่สองนะคะทำยังไงดีคะคุณแม่หนูชอบคิดจะให้กำลังใจตัวเองยังไงเวลาหนูสอบตกหนูชอบเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นกลัวคนอื่นมองว่าเราโง่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้กำลังใจดีค่ะแต่เวลามาเจอเพื่อนที่ใดก็ชอบเปรียบเทียบอยู่ดีก็ต้องดูว่ามานะคือความถือตัวว่าเองด้อยกว่าคนอื่นมันก็จะทำให้เราหดหู่ใจความรู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็มาจากมานะคือการเปรียบเทียบที่ลูกเขียนมานั่นแหละพ่อแม่ให้กำลังใจก็เป็นพ่อแม่ที่ประเสริฐมากเลยลูกเพราะฉะนั้นลองฝึกที่จะให้กำลังใจตัวเองค่ะเรามีเพื่อนไม่ใช่เป็นคู่แข่งขันเพื่อนคือเพื่อนผู้ร่วมเดินทางค่ะแข่งกับใจตัวเองและยอมรับสิ่งที่ตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆในทุกครั้งที่เราให้กำลังใจตัวเองได้
เราจะเข้มแข็งมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันมีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางไม่มีคู่แข่งขันนะคะจ้ะ3นะคะอยากได้คำสอนหรือวิธีพ้นทุกข์จะทำอย่างไรได้คะคุณแม่ก็เห็นทุกข์ก็ต้องเห็นทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นคุณแม่ก็มองนกอ่ะนะคะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านในของเราเปลี่ยนเหตุปัจจัยเช่นเป็นคนมักง่ายเลินเล่อผัดผ่อนขี้ช่อหรืออะไรเราต้องมีสัจจะไม่ผัดผ่อนไม่เลินเล่อไม่พูดที่มันจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือว่านำไปสู่ความเข้าใจผิดนะคะแค่นี้เองรับรองได้ชีวิตจะออกจากความลังเลสงสัยไม่แน่ใจซึ่งมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ค่ะค่ะแม่คะหนูชอบติดตามฟังคุณแม่มานานแล้วค่ะแต่ชอบปวดหัวไมเกรนข้างซ้ายเวลาปฏิบัติธรรมหมายถึงว่าทานเจกับมังสวิรัติอาการปวดหัวนั้นหายไปไม่ต้องทานยาพอกลับมาทานเป็นปกติอาการปวดหัวก็กลับมาเสมอค่ะอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะมันไม่เกี่ยวกับมังสวิรัติหรือไม่มังสวิรัตินะคะกินอะไรแล้วยึดติดมันก็จะทุกข์ก็สิ่งที่กินนั้นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าร่างกายของเราบริโภคสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อให้สุขภาพดีแล้วสุขภาพมันดีเราก็ให้รู้สึกว่ามันเบาสบายนะคะมันไม่ได้รู้สึกว่าโอ้พอวันนี้กินอย่างนี้แล้วพอวันนี้ไปกินอย่างนั้นมันเลยบาปมันไม่ได้เกี่ยวกันค่ะแยกให้ถูกเรามีโอกาสที่จะพิจารณาได้ลึกซึ้งมากกว่ากินผักกินเนื้อนะคะเราบริโภคอาหารสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปเพื่อละการเผลอเพลินจากราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาแค่นี้เราก็จะเห็นแล้วว่าอาหารที่ไม่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายแล้วทำให้เรามีความหนักอึ้งและไร้แก่นสารเนี่ยเหมือนนกที่บินเนี่ยค่ะถ้ามันเชื่อว่ามันกระพือปีกแล้วมันจะไปถึงมันก็กระพือไม่ใช่มันคิดว่ามันจะกระพือแต่มันไม่กระพืออย่างนี้เข้าใจไหมคะลงมือทำเลยค่ะรู้จักการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะแล้วก็ไอ้ที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นโรคเวรโรคกรรมโรคอะไรหรือเปล่าไม่ละค่ะมันขาดความมั่นใจหาความมั่นใจในตัวเองแล้วลงทุนสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตของเราเกิดใหม่ทุกวันเลยค่ะตอนนี้มีคุณเคซีคาวาซากิค่ะตอนนี้ก็ทักทายคุณแม่มาตอนนี้กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วค่ะคิดว่าพอเสร็จธุระที่บ้านจะไปที่เสถียรหนึ่งจะไปบูชาแม่ตาลาค่ะและมีของฝากมาให้คุณแม่สามารถฝากไว้ที่ใดได้ที่ไหนได้คะก็มาที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยถ้าจะพบคุณแม่ก็เสาร์อาทิตย์ต้องไปที่เสถียรหนึ่งนะคะอย่างพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยคุณแม่ก็จะกลับไปทำงานที่กรุงเทพแต่ว่าก็จะกลับมาที่นี่ในวันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาการทำงานทั้งสองที่อย่างมีความเข้าใจในช่วงจังหวะที่เราต้องขยายหน้างานเรากว้างออกไปแล้วก็คณะแม่ชีก็ทำงานอย่างเข้มแข็งอยู่ตรงไหนถ้ามีสังฆะของคุณแม่ที่เข้มแข็งก็มีคุณแม่อยู่ที่ตรงนั้นก็ฝากไว้ได้ทั้งสองที่เลยค่ะแสงสวยๆกับสีสันของแมนดาร่านะคะกับงานหนักๆที่วันนี้จบลงด้วยความพอใจเป็นความพอใจที่เรายอมรับซึ่งกันและกันรถยาวเคนยังสตาร์ทอยู่เหรอจ๊ะเวลาที่เราให้กำลังใจกันและกันเนี่ยมันสำคัญมากนะลูกมันสำคัญขนาดที่เรียกว่าเราอยู่ใกล้ใครคนนั้นคือคนที่สำคัญที่สุดถ้า
ถามว่าคุณแม่ทำรายการเพื่ออะไรคุณแม่ก็คงตอบว่าเพื่อประโยชน์และความสุขของคนที่กำลังติดตามคุณแม่อยู่เสียงสวดมนต์ที่ดังมาไกลๆก็เพื่อประโยชน์และความสุขการก้าวแต่ละก้าวก็เพื่อประโยชน์และความสุขการหายใจเข้าอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์และความสุขของมวลมนุษยชาติเรามองเห็นทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดในเวลาที่เราหาความงดงามในแต่ละก้าวได้ไม่ว่าชีวิตของเราจะเหลืออยู่ยาวหรือสั้นแต่ต้องอยู่อย่างพ้นทุกข์และไม่ตายทั้งเป็นนี่หรือเปล่าคะคือความสุขอยู่อย่างมีอิสรภาพอยู่อย่างคนที่ตระหนักถึงการดำรงอยู่อย่างแท้จริงไม่ว่าเราจะเดินขาลงหรือขาขึ้นเส้นทางที่มันไม่ได้ราบเรียบแต่เราสามารถหาจังหวะของการก้าวที่มั่นคงและเป็นจังหวะที่เราเหลืออยู่อย่างคนที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ชีวิตมันมีทั้งขาขึ้นและขาลงนะคะไม่ใช่ขาขึ้นแล้วจะมีความสุขขาลงจะพ้นทุกข์ไม่ใช่ค่ะไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงอยู่กับเสียงสรรเสริญหรือนินทาอยู่กับโลกกระทำไม่ว่าได้หรือเสียแต่อิสรภาพจากทุกข์นั่นคือเป้าหมายของเราค่ะลองมองเห็นอิสรภาพที่เรากำลังใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตดีไหมใช้ชีวิตอย่างไม่ปฏิเสธไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังค่ะความสุขอย่างนี้จะนำมาซึ่งอิสรภาพไม่ใช่สุขแบบฟูฟูแฟบแฟบแต่อิสรภาพก็คือฟูก็ไม่เผลอเพลินแฟบก็ไม่ตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงความสุขที่เราได้อยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดไม่ว่าชีวิตจะมีขาขึ้นหรือขาลงมันหมายถึงความสำเร็จไหมคะวันนี้เราพูดถึงความสำเร็จที่เป็นอิสรภาพไม่เพลินฟูเพลินแฟบมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้เมื่อมีสติอารักขาจิตเช่นนั้นคุณแม่มั่นใจว่าการเคารพชีวิตของคุณมันคือการเคารพสังคมที่คุณอยู่มันคือเคารพคนที่คุณอยู่ด้วยและที่บอกว่าเวลาในปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดเราอยู่กับใครเราเคารพหัวใจของเราที่จะไม่ทำให้คนคนนั้นต้องเจ็บปวดเราอยู่กับใครเรายอมรับเขาได้ในสิ่งที่เป็นเขาอย่างไม่ตายทั้งเป็นเมื่อกี้คุณแม่เห็นนกบินต่ำกว่าคุณแม่จริงๆนะคะแล้วเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นการส่งนอนที่งดงามอีกวันหนึ่งตอนที่คุณแม่เดินอยู่ข้างล่างคุณแม่ก็รู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อคุณแม่อยู่ข้างบนและมองเห็นพระอาทิตย์ที่จะตกคุณแม่ก็รู้สึกอย่างหนึ่งคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าความรู้สึกก็เป็นแค่ความรู้สึกถ้าเราสงบได้ไม่ว่าเราจะอยู่ต่ำหรืออยู่สูง
มันก็ไม่มีฉันไม่มีของฉันค่ะกลับมาดูแลหัวใจของเราแล้วบอกกับตัวเองว่าโลกนี้ไม่มีฉันนะวันนี้ฟ้ามีทั้งสีเหลืองสีส้มสีม่วงสีครามหลายสีเลยที่ยอมรับความจริงที่อยู่รวมกันอย่างไม่เบียดเบียนจึงเกิดคำว่าลงตัวขอบคุณธรรมชาติที่ทำให้คุณแม่มีอิสรภาพการอยู่กับธรรมชาติการได้มีโอกาสเข้าใจธรรมชาติในใจของเราว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ด้วยสตินี่แหละคืออิสระที่จะมีปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ฟูไม่แฟบเพราะมองเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังทั้งนั้นหวังว่าวันนี้คุณจะสงบและผ่อนคลายอยู่กับโลกใบนี้ที่งดงามเพราะเราเห็นอิสรภาพจากโลกภายในใจของเรานะคะถ้าโลกภายในของเรายอมรับความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาได้โลกภายนอกก็สว่างสวยอยู่ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาของเราไม่ว่าพระอาทิตย์จะตกลงไปธรรมชาติข้างนอกจะมืดขนาดไหนแต่แสงสว่างในใจของเรายังทำให้เรารอดและปลอดภัยเสมอเลยค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบคุณแม่ขอบคุณทีมทำงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอบคุณประสบการณ์ที่ทำให้เราเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์เห็นทุกข์เพราะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นคนจำนวนมากเป็นทุกข์แล้วไม่เห็นทุกข์ค่ะจะมีคนจำนวนน้อยแต่ก็ยังมีอยู่ที่ยังสามารถที่จะอยู่อย่างเห็นแล้วไม่เป็นอย่าคลุกคลีกับอะไรที่จบไปแล้วอย่าคลุกคลีกับอารมณ์และความรู้สึกแค่ยืนดูรู้และปล่อยค่ะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้คุณก็อยู่ในโลกนี้อย่างงดงามสวยงามจริงๆงดงามจริงๆแล้วงอกงามต่อไปนะคะพรุ่งนี้ติดตามคุณแม่ในตอนเช้าเจอนั่นเจอนี่ไปถึงโรงหล่อที่จะทำให้พวกเราได้เห็นความก้าวหน้าของการหล่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์และขณะนี้กองงานของเราที่จะทำฐานรากก็ได้ตั้งกองประชุมกันแล้วนะคะการจัดส่วนของเราวันนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เราทำงานในความถนัดที่แตกต่างแล้วมีพหุภาคีหรือบุญญาภาคีไปด้วยกันสุขไปด้วยกันสงบจากการแก้ปัญหาไปด้วยกันเย็นเพราะเข้าใจปัญหาจึงไม่มีอคติและเพ่งโทษนี่คือความงดงามของโลกใบนี้ค่ะทุกอย่างงดงามจริงๆนะคะคุณแม่ก็ส่งแสงสวยๆนี้ไปให้กับทุกท่านที่ติดตามสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ ดูนกก็อยากเข้ากล้องนะมาอีกฝูงนึงนี่นันทวันเป็นเวลากลับบ้านของเขาเลยดูสิแล้วบินอย่างอ้อยอิงมากเลยนะขยับเบาๆกลับบ้านเด็กๆกลับบ้านลูกพ่อแม่เป็นห่วงเรามีครอบครัวลูก Mindfulness Family มีสติปัญญานะลูกเสียงไก่นี่เป็นไก่ป่านะจ๊ะเดินหลงมาดูสิ